ีครับท่านผู้ชมครับช่วงของที่นี่มอบนนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ธานีนะครับพาทุกท่านมาดูกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยนักศึกษาชั้นปีที่2คณะพยาบาลศาสตร์นะครับและผมมาเห็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการทำลูกประคบสมุนไพรพิชิตไทยออฟฟิศซินโดรมนั่นเองสำหรับผู้ทำงานว่าปวดเมื่อยร่างกายนะครับตามข้อต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูข้อมูลดีๆนะครับจากน้องนักศึกษานะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือลูกประคบนะครับส่วนประกอบต่างๆน่าสนใจมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกับน้องแนนนะครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับน้องแนนครับสวัสดีจ้าครับขออนุญาตให้น้องพูดคุยสักเล็กน้อยแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิติยาพรวดิพานะคะชื่อเล่นชื่อแนนค่ะก็เป็นตัวแทนกลุ่มวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องลูกประคบสมุนไพรนะคะแก้ภัยออฟฟิศซินโดรมนะคะซึ่งจากการสำรวจในบุคลากรและก็อาจารย์นะคะมีปัญหาเป็นออฟฟิศซินโดรมกันเยอะนะคะพวกหนูก็เลยนำสมุนไพรที่มีในนี้ค่ะมาช่วยในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะมีอะไรบ้างครับก็มีใบมะขามนะคะขมิ้นชันกะละบูนเกลือผิวมะกรูดเง่าไพรแล้วก็ตะไคร้ค่ะซึ่งหลักๆ ก็จะช่วยในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ปวดตามข้อแล้วก็ปวดศีรษะด้วยค่ะนำสมุนไพรต่างๆมาทำยังไงครับค่ะก็จะนำสมุนไพรต่างๆมาบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็จะนำไปใส่ในผ้าขาวบางค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะเป็นลูกประคบแล้วก็จะนำไปแช่น้ำ15นาทีค่ะแล้วก็จะนำไปนึ่ง30นาทีค่ะแล้วเราก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างที่นึ่งไหมครับมีตัวอย่างที่นึ่งด้วยค่ะเป็นนี้นะคะค่ะเราจะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรชัดเจนเลยค่ะจากนั้นต้องนำไปทำยังไงต่อครับจากนั้นก็จะนำไปนวดนะคะโดยเราก็จะต้องทดสอบความร้อนก่อนค่ะกับผิวเราแล้วค่อยนำไปสัมผัสกับผู้ใช้บริการค่ะค่ะค่ะวันนี้เราสามารถทำเองได้ไหมทำเองได้ค่ะโดยส่วนประกอบหลักๆนะคะก็จะมีเง่าไพรขมิ้นชันผิวมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ค่ะเคยทำใช้บ้างยังอ๋อก็นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดได้แน่นอนค่ะเพราะว่าก็จะมีบุคลากรเข้าไปใช้บริการแล้วค่ะทุกคนก็บอกว่าแก้แบบบรรเทาอาการปวดได้ดีเยี่ยมเลยค่ะฝากไหมครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพหน่อยค่ะก็อยากให้ทุกคนเห็นภัยของออฟฟิศซินโดรมนะคะเพราะว่ามันใกล้ตัวเรามากค่ะแค่เรานั่งใช้แบบนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์แบบ8ชั่วโมงขึ้นไปแบบนี้ค่ะมันก็จะมีอาการเป็นแบบมีความเสี่ยงเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ค่ะขอบคุณน้องแนนมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็คือน้องแนนนะครับตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์นั่นเองนะครับที่นำกิจกรรมโครงการดีๆมาให้ทุกท่านได้ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ